ี่น้องที่ประกอบอาชีพประมงกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เราก็มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายหลายๆข้อกฎหมายนะคะที่เป็นปัญหาจนทำให้พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพทำการประมงเลิกทำประมงไปเลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของไฟเขียวครม.ไฟเขียวร่างพรบ.แก้ไขกฎหมายประมงกันเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้ค่ะมีการประชุมครม.เมื่อวันที่30มกราคม2567นะคะอนุมัติหลักการร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพรก.ประมงพ.ศ.2558นะคะเพื่อฟื้นฟูประมงทะเลและก็อุตสาหกรรมการประมงเนื่องจากบทบัญญัติบางประการของพรก.การประมงพ.ศ.2558และพรก.ประมงวงเล็บฉบับที่2พ.ศ.2560นะคะซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับวิถีการทำประมงในประเทศจึงส่งผลกระทบให้ชาวประมงบางส่วนค่ะต้องเลิกอาชีพประมงแล้วก็เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพประมงนั่นเองนะคะทางด้านนายกเศรษฐาค่ะนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้เปิดเผยถึงข้อมูลการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบนะคะร่างพรบ.บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทางทะเลได้เสนอไว้นะคะนั่นก็คือเสนอให้มีเพื่อให้สอดคล้องนะคะแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์เรื่องของการเสนอส่งเสริมการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวประมงและประชาชนที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าการปรับแก้ไขพรบ.ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการประมงผิดกฎหมายและจะได้ไม่ขัดแย้งกับหลักการ IUU นั่นเองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อเดือนเมษายนนะคะ2558สหภาพยุโรปก็ให้ใบเหลืองกับประเทศไทยโดยสหภาพยุโรปประเมินว่าไทยไม่มีระบบการควบคุมการทำประมงที่ดีพอนะคะกฎหมายประมงของไทยยังล้าหลังถือว่าเป็นการปฏิรูปการประมงไทยครั้งยิ่งใหญ่ค่ะโดยไทยได้มีการดำเนินการข้อร้องเรียนต่างๆของสหภาพยุโรปในทุกด้านค่ะทั้งเรื่องของการปรับปรุงกรอบกฎหมายการจัดทำแผนการบริหารจัดการประมงระดับชาติแล้วก็การสร้างการควบคุมการตรวจสอบการติดตามการทำการประมงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็การจัดทำระบบตรวจสอบย้อนหลังนะคะเพื่อออกใบรับรองเรื่องของการจัดสัตว์น้ำออกไปสู่สหภาพยุโรปนั่นเองค่ะ